ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องความจริงเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าในโลกนี้มีสิ่งที่แปลกปลอมหรือว่าโกหกมากมายทีเดียว Before we can talk about truth we have to recognize that in this world there are so many things that are deceptive จริงๆเนี่ยมีสิ่งที่เราเชื่อมาจากวัฒนธรรมต่างๆที่เราอยู่There's things that we believe that come from the culture that we live in. มีสิ่งหลายสิ่งที่เราเชื่อมาจากครอบครัวของเรา Or there's things that we believe in that come from our family. อย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ย For example? นะครับตอนเด็กๆเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับเวลาเราร้องเพลงอยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าว้าวหนูร้องเพลงเพราะมากเลยนะทั้งที่เราอาจจะร้องเพี้ยน Right? A good example is when you're a kid and you're singing your heart out and your parents go, "Wow, you're such a good singer." In reality, you sound terrible. นะครับคุณพ่อคุณแม่เราโกหกไหมครับ Are your parents lying? โกหกอยู่ I think they are นะครับเวลาเราวาดรูปใช่ไหมครับวาดรูปออกมาดูไม่ได้เลยใช่ไหมตอนที่เราเป็นเด็กๆแต่คุณพ่อคุณแม่ว้าวสวยที่สุดเลย Right or when you draw a picture and you can't even discern what it is but your parents are like wow that's amazing art และเราเติบโตมาเราก็คิดว่าเราร้องเพลงเพราะ And so we grow up and we think I'm a really good singer ถ้าไม่เชื่อผมนะครับลองไปดูทีวีโชว์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าAmerican Idol. And if you don't believe that people are deceived about their ability, go watch American Idol. นะครับผมนะมีครั้งนึงนะผมดู American Idol แล้วก็มีช่วงที่เขากำลังฝึกออดิชั่นกันอยู่ก่อนที่จะไปเวทีใหญ่ Pastor Sawang remembers watching American Idol and there was an area where they actually have you practice before you go out on the main stage. และก็จะมีกรรมการนะครับนั่งอยู่แล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าตัดสินแล้วก็บอกว่าเขาร้องเป็นยังไงบ้าง And you have some judges in front of you, right? And they're listening to you, and they're going to let you know how good you sound. คนที่เราอาจจะรู้จักดีก็คือเขาชื่อว่าอะไรนะ Simon Cowell อะไรสักอย่าง And we all understand, we know, right? Simon Cowell, who's like the big music producer. เขาเป็นกรรมการที่ค่อนข้างตรงๆเลย He's one of the judges that speaks very straight. แล้วก็อาจจะมีนักร้องขึ้นไปแล้วก็เริ่มที่จะร้องเพลง And so the singer goes up, and they begin to sing. เขาก็ร้องแบบนี้ครับไม่ว่าจะสวย And that's about how they ประมาณอย่างนั้นYou should ไปประกวดนะ They sing about that like that เสร็จแล้วกรรมการก็บอกหยุดก่อน And the judges say whoa stop คุณร้องเพลงเพี้ยนมาก You are singing way off key กลับบ้านไปได้เลยครับ You can go home just go home แล้วคนนั้นที่กำลังร้องเพลงอยู่บอก And that person says คุณไม่รู้อะไรหรอกค่ะ You don't know anything เพราะว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าฉันร้องเพราะ Because my mom and dad say I'm a great singer แล้วเพื่อนๆก็บอกว่าฉันร้องเพราะ And all of my friends say I'm an amazing singerแล้วความจริงคืออะไรเอ่ย But what's the truth? ประเด็นคือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเติบโตมาที่เราอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างตลกนะครับแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเติบโตมาอยู่กับวัฒนธรรมหรือว่ากับสังคมที่เราอยู่แล้วมันไม่ใช่ความจริง That's a funny example but the truth is reality is there's a lot of things that we believe in from when we were young that aren't true มีอะไรบ้างครับในวัฒนธรรมของเราหรือว่าในสังคมของเราที่เราเชื่อมาอาจจะยังเชื่อกันอยู่และมันไม่ใช่ความจริง What are some things that you might believe in right now from your culture that isn't trueแม้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมีคนมาบอกแล้วนะว่าคุณเอโซสิ่งที่คุณเอโซเชื่อตอนนั้นมันไม่ใช่ความจริงหรอก Even if somebody comes up to you and says Ezo that thing that you're believing that's not the truth นะกินเม็ดแตงโมไปอ่ะมันจะไม่ได้งอกในท้องนะ If you eat a mango seed you're not going to grow a mango tree inside of you แต่ประเด็นคือพวกเราเชื่อไปแล้วไงครับ But we believe that right at one point อย่าแย่นิ้วเข้าไปที่พัดลมนะเดี๋ยวมือจะขาด Right don't stick your hand in the fan your hand's going to fall off ถ้าเป็นพัดลมเหล็กใช่มั้ยครับก็เข้าใจ If it's a metal blade fan sure แต่ถ้าเป็นพัดลมธรรมดาใช่มั้ยครับก็อาจจะเป็นแผล If you have a plastic fan you're going to hurt yourself but it's not going to cut off your hand อย่าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผีดึงเราไป Right don't play hide and go seek at night the demons are going to come catch you มีความเชื่อหลายความเชื่อ There's many beliefs that we believe in ที่เราเชื่อเพราะว่าเราแค่เชื่อ That we just believe in because we do แต่เราไม่เคยพิสูจน์ว่ามันคือความจริง But we've never tested them to see if they're the truth และแม้แต่บางครั้งมีคนมาพูดกับเราว่ามันไม่ใช่ความจริงนะ And even if somebody comes up to you and says hey that's not the truth เราไม่เคยสนใจเท่าไหร่หรอก We don't pay attentionนะเราไม่ได้สนใจในความจริงหรอก We're not really interested in the truth ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเชื่อมัน We've already decided what we're going to believe และในความเป็นจริงคือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่สิ่งที่เราเชื่อมาจากวัฒนธรรมเท่านั้น And the reality is this doesn't just affect our cultural beliefs มันเกิดขึ้นกับสิ่งใหญ่ๆในชีวิตของเราด้วย It has to do with the big things in our lives มีผู้ชายคนนึงบอกว่า There was a guy who said ถ้าเกิดว่านะครับเราอยู่ในในภาษาอังกฤษว่า if you repeat a lie ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในชีวิตที่มีการโกหกอยู่สม่ำเสมอ okay if you hear a lie repeated enough สุดท้ายสิ่งโกหกเหล่านั้นครับจะมากลายเป็นความจริงในชีวิตของเรา it becomes accepted as truth เราจะรับมันว่ามันเป็นความจริง we're gonna receive it like it's true น่ากลัวไหมครับ that's kind of scary ผมว่าน่ากลัวมากเลยนะครับ I think it's very scary เพ
ราะหลายต่อหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเรากำลังใช้ชีวิตกับในบางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่โกหก Because you might be spending your life on something that's a lie และแม้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเราก็ยังAnd even sometimes when we know it's a lie, we're still like stuck to it. We still believe it. There's a movie. If you're a Thai person, you may not be very familiar. It's called Truman Show. It's an older movie. It's about a guy who sells insurance. From when he was born, he was in this fake world that was created for him. It was built for him. And it was just a reality TV show. But this man Truman, he had no idea that this world was a pretend world. And from when he was born until he was older, he stayed in that world. Until he was an adult and he kind of felt like life is a bit weird. So he began to seek after the truth. And he discovered that his life was just a made up reality TV show. And in the end, he tried to escape this world. And in the end, he did make it.เราหลายต่อหลายครั้งครับพี่น้อง Many times เราอาจจะคล้ายๆกับผู้ชายคนนี้ We might be like Truman เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มันโกหกมานานแสนนาน We've stayed in a world that's make believe or it's fake for so long แล้วนะครับเรามาถึงจุดหนึ่งที่อาจจะมาปะทะหรือ encounter ใช่ไหมมาปะทะกับความจริง And you might become aware of a moment where you encounter the truth และเราจะต้องตัดสินใจครับ And then you have to make a decision เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่เป็นความจริงหรือว่าจะ continue จะใช้ชีวิตเดิมๆต่อไปในการโกหก And you have to decide am I going to continue in the lie or am I going to change and believe the truth มีผู้ชายคนหนึ่ง There's a man เขาชื่อฮิตเลอร์ His name was Hitler เขาใช้วิธีการเดียวเลยครับ He used this method เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้สื่อโฆษณาในการที่จะโกหกให้กับคนทั้งประเทศ He said if we continually advertise a lie to the nation ให้คนในประเทศเนี่ยเชื่อว่าคนยิวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดี And have them believe that the Jewish people are people that are not worthy เป็นคนที่มาโกงกินประเทศของเรา Are people that have come in to steal and take from our nation ก็หมายความว่าเราสามารถนำประเทศกลับคืนมาให้กับพวกเราได้และก็สามารถจับพวกคนยิวเนี่ยไปขัง He was telling a lie, right? That we need to take back our national identity, that the Jewish nation is the problem. นะครับและเมื่อสื่อโฆษณาต่างๆออกประกาศเรื่องการโกหกต่างๆของคนยิว And as they began to just kind of advertise or use propaganda to take out that lie, to repeat that lie, เรารู้ใช่ไหมครับว่าวันเนี้ยจากที่เราเรียนประวัติศาสตร์มีคนยิว6ล้านกว่าคนในสงครามโลกครั้งที่2ที่ถูกฆ่าตายเพราะว่าการสื่อโฆษณาที่โกหก See the end of that lie was that 6 million Jews were killed during World War II right we know it it's in history และสิ่งที่น่าเศร้าคืออะไรมั้ยครับ And the thing that's so tragic about this เมื่อทหารอเมริกันเนี่ยเข้าไปในค่ายที่เขาจับคุมคนยิว When the American soldiers went into the concentration camps where the Jewish people were being held และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง And they went to neighborhoods or villages that were close to these concentration camps. พวกคุณไม่เคยรู้เลยหรอว่ามีค่ายกักกันคนยิวอยู่ที่นี่ And they asked the German people there, "Didn't you know that there were concentration camps here right next door to you?" พวกเขาตอบว่าไง Do you want to know how they answered? ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย I don't know anything. I didn't see anything. ตลอดทั้ง4ปีไม่เคยเห็นค่ายนี้มาก่อน The 4 years of this war during this concentration camp was being built, they hadn't seen. เพราะเขาถูกสอนเขาถูกนะครับความโกหกเนี่ยpropaganda จะไปสื่อโฆษณาเนี่ยหลอมเขาเป็นอย่างนั้น Because this propaganda that they had heard over and over again had deceived them to the point where they didn't even recognize what was going on in their own nation พี่น้องครับแต่ถ้าเกิดว่าในพระคัมภีร์ว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยมาเข้าใจถึงความจริงในชุดขึ้นมา But the Bible says the moment when we come to understand the truth ความจริงนั้นแหละจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทย The truth leads us into freedomจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้อยู่ใต้การโกหกเหล่านั้นอีกต่อไปแล้ว It's going to cause you to come out from under the lie เหมือนกับเรื่องที่ผมเล่าใช่ไหมครับคือผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในทีวีโชว์ Just like the Truman TV show เมื่อเขาเข้าใจว่าชีวิตของเขาเนี่ย
ป็นการโกหกตลอดเลย As soon as he could understand that his life was a lie เขาก็หนีออกมาและสุดท้ายเขาก็หนีออกมาได้ He could escape and live a real life นะครับเช่นเดียวกับเราครับถ้าหากว่าเรามาเผชิญกับสิ่งที่เป็นการโกหกในชีวิตของเรา Same with us right if we find something in our lives that is a lie เราสามารถและถ้าเรามารู้ความจริง And then you become confronted with the truth เราก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะหนีออกไปจากการโกหกได้ Then you have the opportunity to escape that lie นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูจากวิดีโอที่เราดูกันเมื่อเช้านี้นิดนึง So let's look at the video that we were looking at this morning เมื่อเช้านี้เราได้ดูแล้วว่าอะไรคือความจริง This morning we heard what is truth อะไรเอ่ยคือความจริงในวิดีโอที่เราได้ดูมาเมื่อเช้านี้ What are some things that describe truth in the video we saw this morning คุณจิมมี่บอกว่า Jimmy said คือสิ่งความจริงเนี่ยสิ่งที่เราพูดออกไปหรือว่าคิดออกไปเนี่ยมันจะต้องตรงกับความเป็นจริง Okay what Jimmy said is that the things that we speak they have to line up with reality with facts with truth และนั่นแหละครับคือความจริง That's truth นะครับหมายความว่าสิ่งที่เราคิด That means what you think about ตรงกับสิ่งที่เราเห็น has to come in line with what you actually see เหมือนกับที่คุณ Jimmy ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าผมบอกว่าข้างนอกฝนตก Like the example that we heard right if Jimmy says outside it's raining แล้วถ้าเรามองไปข้างนอก And you go look outside ฝนมันตกจริง And there's rain อันนั้นคือความจริง That's the truth it lines up มันตรงกันกับสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราเห็น Because what we speak and what we see they match มันจะต้องอาจารย์เทดดี้บอกว่าอย่างนี้ครับว่ามันจะต้องมีที่มาที่ไป Pastor Teddy talked about how there had to be an origin and a place to come and a place to go พิสูจน์ได้ You have to be able to test it and prove it พูดได้ว่ามันเป็นความจริง In order for it to be truth นะมันต้องเค้าเรียกว่ามันต้อง make sense มันต้องเข้าใจได้ It has to make sense right ถึงเราเรียกกันว่ามันเป็นความจริง And that's how you know it's true นะครับแล้วความจริงสําคัญกับชีวิตของเรามากเท่าไหร่ And how important is truth in our life สําคัญมั้ยครับ Do you think it's important สําคัญมากครับพี่น้อง Yeah very important เพราะว่าถ้าหากว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เคยรู้ถึงความจริง Because if we don't know the truth in our lives เราก็จะใช้ชีวิตอย่างโกหกต่อไปเรื่อยๆ You're going to use or live your life under deception และถ้าหากว่าเราเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ความจริง And if you believe in some things that aren't true เราก็จะกระทําสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆ The fruit out of your life is also going to be like that it's going to be false เราถ้าหากว่าเราเชื่อว่าอะไรคือความจริงเราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความจริง Because you follow the thing that you believe to be true พอเข้าใจไหมครับ Right We understand ก็ได้ครับว่าโอเคฉันเชื่อว่าฉันอะไรดีฉันเชื่อว่าฉันสามารถทําได้แล้วมันคือความจริงว่าฉันสามารถทําได้ So if you believe that you're somebody that can do all things then you're somebody that is going to do all things right you're going to be bold เราก็สามารถที่จะทําได้ You're going to do it If you believe you can do it you're going to do it เช่นเดียวกันสิ่งที่เราเชื่อThe thing that we believe ว่ามันคือความจริง That is the truth มันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราในอนาคต It's going to affect our future the way that we walk our lives มันจะกระทบกับชีวิตของเราในทุกๆด้านที่เราใช้ชีวิตครับ It has an effect on every area of our lives อีกรอบนึงนะครับสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความจริง The thing that you believe to be true จะส่งผลกระทบถึงชีวิตของเรา It's going to have an effect on your life อย่างแน่นอน For sureเรามาถึงในจุดนี้ที่เราอยู่ในจุดนี้ The position you're in today right now in your lifeมันเกิดจากผลที่เราเชื่อในสิ่งอดีต It's a result of what you've believed in the past และเราก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่เราเชื่อ Because you've ordered your life according to what you believe และเราก็มาถึงจุดนี้ And that's why you're here today เราเชื่อว่าการมาโบสถ์เป็นสิ่งที่ดี That coming to church is something that's good จึงมาโบสถ์ So you come to church right เราเชื่อว่านะครับเราเชื่ออะไรเราจะทำอย่างนั้นนะครับพูดง่าย Whatever we believe we're gonna do simpleโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงสำคัญมากๆที่เราเข้าใจความจริงครับ So it's so important that we be able to discern the truth เราเชื่อในสิ่งที่ผิดหรือไม่ใช่ความจริง Because if you believe in the wrong thing เราจะดำเนินชีวิตผิดครับ You will walk in the wrong way เพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้ล่ะแล้วถ้าแบบนี้เราจะรู้ถึงว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเป็นความจริงได้อย่างไร So then the key question is how do we know what the truth is if what we believe is true เพราะเราทุกคนก็ล้วนแต่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงใช่ไหมครับ Because all of us desire to believe in the truth, right? We want to be right. คุณจิมมี่บอกว่าอย่างนี้ในวิดีโอ Jimmy said this in the video. บอกเวลาเราพูดถึงเรื่องของความจริง He says when we speak about truth, มันหนีไม่พ้นความเชื่อ It cannot be separated from your faith. นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะเชื่อว่าทุกครั้งที่เราจะ
พูดถึงความจริงเนี่ยเราจะต้องเชื่อก่อนว่ามันคือความจริง Because before you can do something or walk in it you have to believe that it's true it starts with faith เข้าใจมั้ยครับความเชื่อกับความจริงอ่ะมันหนีกันไม่พ้น Faith and truth are connected they cannot be separated นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราไปที่ศาล So if you go towards the court in the courthouse มีคนนะครับมาแล้วก็เขาเป็นพยานให้กับคนที่ขึ้นศาลอยู่ And there's someone who's come to be a witness for somebody who's in front of the judge เราอาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นWe might not have been there. But then, คือบางครั้งเนี่ยเราพูดถึงสิ่งที่มันย้อนไปในอดีตหลายต่อหลายปี Because the witness is talking about something that happened in the past. และพวกเราไม่ได้อยู่ที่นั่น And we weren't there when it happened, right? และเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคือความจริงหรือเปล่า And we're not totally 100% convinced that it's the truth. เพราะสิ่งเดียวที่เราสามารถเชื่อถือได้ But the only thing that we can trust or believe in คำพูดของเขาว่าเขาเห็นจริงๆ is the word of that witness who said, "This is what I saw." เช่นเดียวกันครับการที่เราจะเข้าใจถึงความจริงได้มันก็หนีไม่พ้นความเชื่อ So whatever you believe in it has to have its roots in faith ทำให้คนทั้งโลกจึงหันไปหาศาสนา This is one of the reasons why humanity looks towards faith and religion นะครับเพื่อที่จะค้นหาความจริง Because we need it to be able to find truth และศาสนาต่างๆในโลกนี้ส่วนใหญ่นะครับก็มาจากไอเดียหรือว่าความคิดต่างๆ And most religions have come from somebody's ideaว่าเขาค้นพบบางสิ่งบางอย่าง They searched and they found some things เขาตรัสรู้หรือว่าเข้าใจในบางสิ่งบางอย่าง And they've understood some things that they've been searching for และเขาก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นความจริง And then they believe that that thing is the truth และเขาก็สอนต่อและสอนต่อ And so they teach it and they tell it to other people แต่พี่น้องเราเข้าใจใช่ไหมครับ But we understand right ว่าความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตาย That truth is not something that can die ความจริงนั้นไม่สามารถมี10ความจริงได้มันต้องมีความจริงแค่ความจริงเดียว There can only really be one truth สมมุติเราอยู่ที่ศาลแล้วก็อาจารย์เบกกี้กําลังเป็นพยานนะครับให้กับอีกฝ่ายนึง So let's pretend we're in court and I'm a witness for somebody ผมก็เป็นพยานให้กับอีกฝ่ายนึง And someone is the witness for the other side อาจารย์เบกกี้กําลังเล่าเรื่องนะครับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้น And I'm telling a story about what I saw happen แล้วผมก็เล่าแต่ว่าเล่าเรื่องน่ะมันไม่เหมือนกันเลย But when อาจารย์สว่าง tells his side of the story it's like the opposite of what happened to meสรุปคืออะไรครับ So what's the end result? มีความจริงสองความจริงไหม Can there be two truths? เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ It's impossible. มันสิ่งที่อาจารย์เบกกี้เล่าอยู่อาจจะมีความจริง The thing that I'm telling, there might be elements of truth in it. แต่ว่าและสิ่งที่อาจารย์สว่างพูดก็อาจจะมีความจริงอยู่แต่ว่ามันต้องมีความจริงเดียว And what Sawang is saying might have elements of truth, but there's really only one truth. There can only be one conclusion. นั่นแหละครับเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องค้นหาว่าอะไรคือความจริง And then that's the job of the courts, right, to determine what is the truth. เพื่อที่เขาจะตัดสินคดีนั้นได้ So that they can make a decision, a determination. เพราะฉะนั้นความจริง So truth จึงไม่สามารถมี10ความจริงหรือว่า5ความจริงได้ There's not 10 truths or 5 truths. มันจะต้องมีความจริงเดียว There's only the truth.ดังนั้นคนอย่างที่อาจารย์จิมมี่บอกใช่ไหมคนจึงพยายามค้นหาความจริงในศาสนา So that's why people are searching for truth in religion พยายามหาความจริงเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขา Because it has an effect on their lives แต่การที่เราจะค้นหาความจริงนั้นได้ But to search for that truth นะครับเราจะต้องตอบคำถาม3คำถามนี้ให้ได้ We have to be able to answer 3 questions ที่มันให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง That give us an understanding in order to determine what truth is พร้อมไหมครับ3คำถามนี้ Are you ready? Here's 3 questions คำถามแรกคือ First question เรามาจากไหน Where do we come from?ถ้าหากเราอยากจะรู้ถึงความจริงที่แท้จริงเราต้องถามแล้วให้แล้วมันจะต้องตอบอย่าง make sense หรือว่าเข้าใจได้ If we want to know the truth we have to be able to ask this question and find an answer that makes sense เรามาจากไหนครับ Where did we come from เหมือนไข่กับไก่ใช่มั้ยครับไม่มีจุดจบ Like the egg and the chicken right who came first Who came first บางศาสนาเชื่ออย่างนั้นครับว่าเราเป็นเหมือนกับไก่กับไข่ Religions believe like that right we're like the egg and the chickenแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามาดูทางศาสนาพุทธของเราแล้วกัน Let's look at Buddhism in Thai culture นะครับในทางพุทธเนี่ยเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า In Buddhism they don't believe that there is a god a deity และโลกใบนี้เกิดมาจากอะไรครับดินน้ำลมไฟ And this earth was created by air wind fire and water เกิดมาธรรมชาติ came by itself naturally นะครับแล้วทางพุทธเนี่ยเชื่อว่าเรื่องของเวลาและspace คืออากาศอะไรนะเวลากับอากาศ okay and in Buddhism they believe about time and space มันเป็นวงเวียนเป็นวง it's like a circle ผมเตรียมมาในภาษาอังกฤษนะครับขออภัยด้วย he actually was going to preach this in English so มันเป็นวัฏจักร okay it's like cosmic right
ว่ามันเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือว่ามันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ It created itself and it's just going on and on like that แล้วมนุษย์เนี่ยก็ถูกเหมือนกับเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายAnd we also have our own right. We get born, and then we get old. We hurt, and then we die. สักวันหนึ่งนะครับโลกใบนี้มันก็จะดับสูญไป And at some point, this world is going to. It's gonna come to an end, and the universe is gonna end. ธรรมชาติก็จะสร้างจักรวาลอีกที่หนึ่งขึ้นมา And then the universe will create another new universe. Nature will create itself. เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ Because it happened naturally of its own volition. นะครับสำหรับคริสเตียนเรา For Christians.ที่มาของเราเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเรา We believe our origin came from God who created us พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง He Father God is the one who created us แต่แล้วคำถามต่อไปก็คือเรามักก็จะถามถ้าพระเจ้าสร้างเราแล้วใครสร้างพระเจ้า So then we ask well if God created us who made God then นั่นแล้วจริงๆนะครับขออภัยจริงๆเราได้ถ่ายคลิปของอาจารย์เทดดี้ไว้ด้วย We actually had a clip from Pastor Teddy อาจารย์เทดดี้ได้ตอบดีมากๆสำหรับเรื่องนี้ And he gave a really good answer to this question ขออภัยที่วิดีโอมีปัญหา But we had a little bit of a problem with the video Sorry นะคะแล้วก็อาจารย์ดูหล่อมากๆในวิดีโอ And he looked very handsome too in that video so you know อาจารย์ได้พูดประมาณนี้ครับ And this is what Pastor Teddy said ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยอยู่ในการเวลาที่ถูกสร้างเราเป็นผู้ที่ถูกสร้าง What he said is we were created and we were created in a frame of time เราจึงเข้าใจว่ามันจะต้องมีแบบว่ามีเวลาเริ่มต้นและมีเวลาจุดจบ So in our understanding there has to be a beginning point and an ending point แต่สำหรับผู้ที่สร้างอยู่เหนือการและเวลา But the one who created he is outside of time เวลาจึงไม่มีผลกระทบกับพระเจ้า Time has no bearing on God it has no influence on him เข้าใจมั้ยครับและความล้ำลึกหรือความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับแค่กำปั้น So our own understanding is just like a fistful ใช่ไหมครับเหมือนอันนี้คือขนาดของสมองของเรา This is our brain size sorry มันเหลว It's a small มีเลือด มีเลือด It's got blood and stuff in it และเราก็เข้าใจแค่นี้แหละครับ And we can only understand this much เราจึงไม่อาจที่จะเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้าได้ทั้งหมด And so it's hard for us with our pea brain to understand the greatness of God เรามาจากจุดเริ่มต้นก็คือมีการเกิด because we had a point where we were born a birthing point แล้วเดี๋ยวเราก็ตายไป and you're gonna have a dead point นะครับแต่นั่นแหละครับเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่พยายามจะถามว่าแล้วพระเจ้ามาจากไหน so when we ask where did God come from where did God begin ถ้าพูดตรงๆคริสเตียนเราก็ตอบไม่ได้ครับ it's kind of a hard question to answer right as a Christian เพราะมันใหญ่เกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ because it's bigger than we can understand และสำหรับผมเองผมโอเคกับมันAnd for me, I'm okay with this. I can accept it, right? หมายความว่าผมกำลังนมัสการร้องเพลงให้กับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เกินที่ผมจะเข้าใจ Right? When I worship, I'm worshiping a creator who's greater than my mind can comprehend. ถ้าผมนมัสการพระเจ้าที่ผมเข้าใจได้ If I can worship a God that I can understand fully, ใครคือพระเจ้าในสมัยนี้ Who's God? Who's bigger? สว่างครับ Right? สว่างถ้าสว่างเข้าใจพระเจ้าทั้งหมดเลยสว่างเป็นพระเจ้าครับ If God, if someone can understand everything about God, he might as well be God himself. เพราะฉะนั้นดีมากๆที่เราไม่เข้าใจทั้งหมดSo it's good, right? We are underneath the Creator. He's greater. So this is for Christians' belief. And there's many other beliefs in the world. And there's people that believe in science, right? They don't even believe in religion. What do they think? When you studied in school, right? Where did the earth come from? It's like a, science is like a forced religious course.จริงๆนะครับ right มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ครับพี่น้อง it's not science ฟังดีๆนะครับ big bang theory ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ that's not science ไปเถียงกับอาจารย์ได้เลยนะครับ you can go or argue with your professor it's a religion it's a religious belief it's a belief system อาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรอกอาจารย์ก็แค่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า theory คือมันแค่เป็นแบบไอเดียความคิดเห็นใช่มั้ยครับที่เราพิสูจน์ไม่ได้นะโอเคอย่างไรก็ตามนะพวกเขาเชื่อว่าเรามาจาก Big Bang So they believe we come from a Big Bang right Big Bang เกิดจากอะไรครับ How did the Big Bang start เศษหิน Two rocks บินไปในอวกาศ They were floating around in the sky แล้วก็ชนกัน Hit each other really hard แล้วระเบิดเกิดขึ้น And they exploded แล้วก็กลายมาเป็นวิวัฒนาการจนเป็นตัวอะมีบาตัวลิงแล้วก็มาถึงพวกเราในวันนี้ And created right the amoeba the monkey the up to us อันนี้คือสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า This is for those who don't believe in God นี่คือจุดเริ่มต้นของเขา This is their beginning เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาถามนะครับว่าอะไรที่มัน make sense What makes sense เพราะถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3อันก็ไม่ค่อย make sense หรอก Because the truth is all three of these answersdon't really make a whole lot of sense right God created us okay but where did God come from hard for us to understand โลกเป็นมาอยู่แล้วมันก็ไม่เข้าใจครับ how did the earth you know just
appear, it's hard to understand. Okay, ไม่เป็นไรอ่ะเราพอเข้าใจเบื้องต้นแล้วกัน Okay, but we understand enough. You don't have to understand everything. คำถามที่เราต้องมาคำถามที่สองต่อ So let's go to the second question. บอกว่าเอาแล้วถ้าอย่างเนี้ยวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราคืออะไร So then the second question is, well then what is the purpose of my life? เราอยู่ในโลกเนี้ยทำไมล่ะ Why am I on this earth? ทางศาสนาพุทธ In Buddhist religion, ก็ได้บอกไว้อย่างนี้ครับ It tells us this. คำเขียนจากผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เคยเข้าไปเป็นพระเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับ written by a guy who was a monk and this is his writings บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางพุทธไม่ได้สอนเรื่องวัตถุประสงค์ในชีวิตของเรา He said that the Buddhist religion does not give you the purpose of your life it doesn't teach what the purpose is เราเกิดมาเราก็แค่เกิดมา When you're born you're just born แล้วเราก็จะตายจากไป And at some point you're just going to die เราก็เหมือนกับหนึ่งในตัวโดมิโน and you're just like one piece of a domino set you know dominoes ไปเรื่อยๆคือมันเป็นผลของธรรมชาติมันก็ไปเรื่อยๆ it's just a result of nature and it's just going to keep going on forever แต่สำหรับบางคนทางพุทธเขาก็บอกวัตถุประสงค์อย่างนี้ but some people in the Buddhist religion they teach that the purpose of life is this ว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตก็คืออะไรก็ได้ที่เราสร้างขึ้นมาให้กับชีวิตของเราในวันนี้ that your purpose can be anything you make of it anything that you choose do the best that you can right to be goodBe somebody who's good. และนี่ก็คือที่เขาเขียนมานะครับ And this is what he wrote. แต่ว่าเราก็ลองมาดูแล้วกันครับว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาดูแก่นแท้ของทางศาสนาพุทธนิดนึง So then let's look deeper into the origins of the Buddhist religion. ว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยสอนว่าอย่างไร What did Buddha himself teach? สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนคือ What was the most important thing that Buddha taught? ก็คืออริยสัจ 4. Okay. Four noble truths. นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าเองได้สอน These are the most important things that Buddha taught his followers. แล้วอริยสัจ 4เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกัน And he separated them into two points. ทุกคนยังโอเคอยู่ไหมครับ Everybody still awake? We're learning, right? We're studying today. เราเรียนเพื่อที่จะเข้าใจความจริงครับพี่น้อง We're learning so that we can discover the truth. เราไม่อยากจะเข้าใจในสิ่งที่ผิด Because we don't want to believe the wrong thing. เพราะมันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราในสิ่งที่ผิด Because it's going to have a negative effect on your life. เราทุกคนล้วนแต่อยากจะดำเนินในความจริง We all want to walk in truth, amen? เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจความจริง So let's understand together.นะครับอริยสัจ 4เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกัน Okay so it's divided into two areas ส่วนแรกก็คือการที่ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ He's reading in English and translating in Thai It's awesome Okay สิ่งแรกคือความจริงที่ไม่ใช่ความจริง Okay the first area is truth that is not true Okay นะนี่คือความจริงนะครับ truth. ที่ไม่ใช่ความจริง That's not reality or truth ทุกสิ่งที่เราเห็น It's everything that you see ด้วยตาสิ่งของต่างๆเหล่านี้ With your eyes everything that's around you that you can see ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แท้จริง These are not things that are real มันไม่เป็นความจริงนะครับ It's not truth สิ่งที่เราเห็นอยู่มันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดขึ้นมา What you see is a figment or as a result of your imagination นะครับและสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่ใช่ความจริง And these things are not truths เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่านะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงเลย So you have to understand according to Buddhists right the thing that you see is not truth ตัวอาคารสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาในจินตนาการของเรา The things that you see with your eyes they're made up of our imagination ส่วนอันที่สอง The second area พูดถึงเรื่องของอริยสัจ 4ก็คือความจริงก็คือว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมีล้วนแต่มีความทุกข์Okay, and this is the area that says that every single life has suffering. You cannot run away from that. This is the truth. You're going to get born, you're going to get old, you're going to hurt, and you're going to die. Okay, and the second noble truth. เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความจริงคือชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องเข้าใจด้วยว่าความจริงอันที่สองก็คือว่ามันมีจุดเริ่มต้นแห่งความทุกข์So the second point, or the second truth, is that you have to understand when life is made up of sorrow or suffering, there has to be an origin of suffering. จุดเริ่มต้นของความทุกข์ก็คือพวกตัณหาต่างๆ The root or the beginning of suffering is your attachment, what you want, your desires. นะครับอันที่สาม The third noble truth. ความจริงอันที่สามก็คือเราสามารถดับทุกข์ได้ It says that you can get rid of or secede from your suffering. บอกว่า
กุญแจที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ It says the key to getting rid of your suffering คือการขจัดความปรารถนาทั้งหมด is to get rid of your desires ยากมากครับขออภัยความคิดร้าย your evil thinking และความไม่รู้ออกไป and your ignorance you have to cut it out และก็ต้องสงบอยู่ในปัญญา and you have to find peace or like that whole meditation thing right in wisdom and discover goodness นี่คือวิธีการดับทุกข์ This is how you get rid of your desire This is what you have to do ส่วนอันที่4 and the fourth noble truth is ก็คือหนทางสู่การดับทุกข์ The pathway to getting rid of your suffering and your desires อันที่4ก็เหมือนกับมาเติมข้อที่3นะครับ is like number 3 it's create suffering เป็นทางสายกลางIt's like the middle path. นะครับหมายถึงว่าอะไรครับการหลีกเลี่ยงใช้ชีวิตแบบดีเลยครับ Okay, so what they're saying is you gotta be in the middle ground. You don't just try to be good all the time. แล้วก็อย่าใช้ชีวิตที่แบบเลวเลย And don't just be purely evil all the time. ให้เราเป็นคนกลางๆ You gotta be somebody in the middle. นะครับและถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ And if you can do that, เราสามารถพบกับคือเหมือนกับอะไรนะอนัตตาใช่มั้ยอนัตตานะครับแบบไม่มีตัวตนก็คือการที่เราสามารถบรรลุเหมือนพระพุทธเจ้าได้ And so the end of result of doing that if we can do that correctly the highest point that we can get to is a point of non-existence นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแค่เอามาเป็นข้อมูลให้กับเราได้เข้าใจ Right this is just for us to understand what people believe ว่านี่คือหลักข้อเชื่อแห่งความจริงของทางพุทธ That this is the belief system of the Buddhist religion นะว่าส่วนทางคริสเตียน But for Christians เรามาในโลกนี้เพื่ออะไร Why were we here on earth วัตถุประสงค์ของโลกนี้ What is the purpose of the world เรามาในโลกนี้คริสเตียนเราเชื่อว่าเราถูกสร้างมาตั้งแต่อาดัมและเอวานะครับเราถูกสร้างมาเพื่อให้มีสายสัมพันธ์กับพระเจ้า Okay as believers we believe that God created us on this earth in order to have a relationship with God ให้เราใช้ชีวิตกับพระเจ้าFrom the very beginning with Adam and Eve, right, that we get to walk in relationship with God. And God wants to bless us and we get to continue our lives and have families. And in truth, God has created us in this world. We don't want to die. This is the start. And originally when God created us, he created us without the end of the life, right? No death. He actually created us to be with him for eternity. To be...His best friends, right? To use our lives, live in joy. And that was the purpose of our life, was to walk in relationship with God. But we understand in Genesis that sin entered the world. And death entered in with that sin. And so now, every one of us is going to face death. We have sickness, disease. But our purpose has not changed.พระเจ้ายังคงอยากจะให้เราเนี่ยรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว God still wants you to know him personally ใช้ชีวิตที่พระเจ้าสามารถอวยพระพรเราได้ He wants to bless your life ที่เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสุขความปิติ That you can walk in joy and in peace ชีวิตที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจ That you have a life that is full of authority ไม่ต้องหวาดกลัว That you're not walking in fear นะครับหมายความว่าวัตถุประสงค์คือเราดำเนินชีวิตในโลกนี้เป็นเหมือนกับเพื่อนสนิทของพระเจ้า Same purpose, right? That we spend our lives on this earth in relationship with God. ส่วนทางความเชื่ออีกอันนึงก็คือที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า And for those who don't believe in a God, นะครับเขาเชื่อว่าเรามาจาก Big Bang เศษหิน Right? We were birthed from the Big Bang theory. และวัตถุประสงค์ในโลกนี้ก็คือ And the purpose of life on earth is.ตอบผมก็ตอบไม่ได้ครับ I can't answer that for you เพราะว่าถ้าเรามาจากหิน Because if you're born from a rock ก็วัตถุประสงค์ก็คงขอโทษนะครับจริงๆ Sorry no real good purpose ผมไม่รู้อยากจะตอบยังไง I don't know how to answer มันไม่มีวัตถุประสงค์ครับ Because it's really no purpose พวกเขาสำหรับคนที่เชื่อนั้นเขาก็แค่เชื่อว่าคนที่แกร่งกว่าก็จะอยู่ Right a lot of those people they just believe that survival of the fittest คนที่ไม่แข็งแกร่งก็จะตายไป And those who aren't fit you know Darwin's law you're gonna die เขาเชื่ออย่างนี้จริงๆ They believe like that For those who believe in evolution เราเข้าใจกันที่2แล้วเนาะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้ทําไมก็คือเหตุผล So we know why we're created on earth อันที่3เราก็จะต้องตอบให้ได้ The third question that you have to be able to answer ว่าถ้าหากว่าเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปที่ไหน Is what happens to us after we die เราจะไปที่ไหนครับ Where am I going to go ทางศาสนาพุทธเนี่ยเชื่อว่าอย่างนี้ครับ According to the Buddhist religion this is what they believe ว่าถ้าเรา
ทำดี Now if you do good เราจะเกิดใหม่อาจจะเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งนึงหรือว่าไปเป็นเทวดา You're going to be reincarnated as a man or maybe some other holy being แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดี But if you're somebody who didn't do good เราก็อาจจะเกิดไปเป็นสัตว์ You might be born as an animal ไปเป็นพวกผี Reincarnated as a demon an evil spirit นะครับและแต่ว่าถ้าเราเป็นผีแล้วเป็นผีที่ดีเราก็สามารถขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ But if you're reincarnated as a demon and you become a good demon you can become a human maybe next time นะครับเป็นวัฏจักรนะครับ The circle of life right แต่ว่าอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วแต่ความเชื่อหลักของทางพุทธคือที่สูงที่สุดที่เราควรที่จะบรรลุ But according to the Buddhist religion the highest goal that you can attain คือการที่เราการที่เรานะแบบไม่มีตัวตนเหมือนพระพุทธเจ้า is non-existence right if you หายนะครับคือออกไปจากนอกของสวรรค์ทั้งไม่ใช่สวรรค์เจ็ดระดับนี้ it's if you can actually escape the whole cycle and you just shoot yourself out of there to the point where you're not even alive anymore you're not a being นั่นก็คือความเชื่อว่านั่นแหละครับหลังความตายเราจะไปที่นั่น that's the belief system of the Buddhist religionโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อไปก็คือทางคริสเตียน So what about the Christian faith? คริสเตียนเราเชื่อว่าอะไรครับว่าถ้าเราตายไปแล้ว What do we believe? What happens to us when we die? จุดประสงค์ของเราถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่ออยู่กับพระเจ้าตายไปแล้วเราก็อยู่กับพระเจ้า We were created to be with God. At the end of our life, we're going to end up in His presence. เราจะไปที่สวรรค์ We're going to go to heaven. ไปอยู่กับพระเจ้า We're going to be with God. ส่วนความเชื่อที่เชื่อว่าเรามาจากก้อนหิน And for those that believe in evolution and the Big Bang theory, ตอบให้หน่อยครับเราตายไปแล้วเราไปอยู่ที่ไหนครับ What happens when we die?ไปอยู่ที่ก้อนหิน You become a rock ก็หายไปเลยเหมือนกัน Right you cease to exist as well โอเคมันฟังดูมันตลกแต่ว่านี่คือความจริงที่เขาเชื่อนะครับพี่น้อง Right people believe this โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องตอบ3คําถามเนี่ยให้ได้อย่างชัดเจน So we have to be able to answer these 3 questions แต่พี่น้องครับสําหรับพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ But for us who are in this room today ส่วนใหญ่ก็เป็นคริสเตียน We're Christians most of us are believers นะครับในพระคัมภีร์นะครับเราจึงเชื่อในพระคัมภีร์ In the Bible we believe the word of God is truth right ในพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าอย่างนี้ครับ And the Bible says this ในยอห์นบทที่14ข้อที่6 In John chapter 14 verse 6 Let's open it up together บอกว่า It saysนี่พระเยซูคนพูด This is Jesus speaking. พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้น He said I am the way. เป็นความจริงและเป็นชีวิต And the truth and the life. ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ No one comes to the Father. นอกจากจะมาทางเรา Except through me. พี่น้องครับไม่มีศาสดาองค์ไหนในโลกนี้ There is no religious being or religion. ค้นหาดูก็ได้ครับ You can go search. ว่าเขาเนี่ยเป็นทางเดียวสู่สวรรค์ That makes the declaration that they are the only way to heaven. มีพระเยซูคนเดียว There's only Jesus who said that. ที่บอกว่าเราเป็นความจริงWho declare that I am the truth? ศาสนาองค์บอกว่าเรารู้จักทาง Other religious beings have said, "I know the way to truth, or I know a truth." I know which way to go. แต่พระเยซูบอกว่าไม่เราไม่ใช่แค่รู้เราคือทางแห่งความจริง But Jesus said, "He didn't say I know the truth. He said I am the truth." และจะไม่มีผู้ไหนเลยที่จะไปถึงพระบิดาได้ And there's no other way to get to the Father. ความสัมพันธ์กับพระบิดาได้ There's no other way to get into relationship with God. To be in heaven. นอกจากผ่านทางพระเยซูเท่านั้น Except through relationship with Jesus.นี่คือความจริงที่คริสเตียนเรายืนอยู่ This is the truth that we stand on as believers. อาจารย์แมทบอกว่าถ้าไม่มีพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน Like Pastor Matt said if Jesus had never died on the cross ก็ไม่มีความเชื่อคริสเตียนเกิดขึ้น There would be no Christian faith. แต่เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นความจริงที่เราเชื่อกันอยู่ But because Jesus is the truth เรานะครับแล้วก็ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน And he died on the cross เราจึงมีคริสเตียนในวันนี้ right that's why we have our faith ไปดูด้วยกันอีกข้อหนึ่งในยอห์นบทที่8ข้อที่31ข้อที่32 31และ32 John chapter 8 verse 31 and 32พระเยซูกล่าวอีกว่า Jesus is speaking again อามั้ยนะครับเดี๋ยวพี่อ่านด้วยกันแล้วกันพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิว Says Jesus said to the Jews ในพระองค์ว่า Who believed in him เราต้องเข้าใจกันว่าพระเยซูกำลังพูดกับใครครับ So who is Jesus speaking toในตอนนี้พระเยซูกำลังพูดกับคนที่เชื่อในพระเยซู He's speaking to people who believed in him เขาเชื่อแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้น They believed already that he is the way นะครับและพระเยซูก็บอกว่า And Jesus said เขาว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเรา If you abide in my word ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า abide หรือว่าถ้าพวกท่านอยู่ในคำสอนของเรา The word abide is to just remain in, right? His word. ท่านก็จะเป็นสาวกของเรา You are truly my disciples. อย่างแท้จริง For real. และพวกท่านจะรู้จักสัจจะหรือว่าความจริง And you will know the truth. และความจริงจะทำให้ท่านทั้งหลาย
เป็นไทยได้รับอิสรภาพ And the truth will set you free ได้รับอิสรภาพจากอะไรครับ Free from what ความโกหกครับผม Free from the lie ในโลกเนี่ยที่อาจารย์แอลบอกว่าเต็มไปด้วยความโกหกครับพี่น้อง This world right where Pastor L said it's full of deception and lies มันเป็นไปได้ไม่สามารถในโลกเนี่ยมีศาสนาเยอะมากๆครับพี่น้อง There are so many religious beliefs in this world ศาสนาหลักๆนี่มีประมาณ 3-4 ศาสนา There's like the main 3 and 4 religions แต่ถ้ามีความเชื่อเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมาย But there's actually tons of other religious ideas และในความเชื่อมากมายเหล่านี้เรารู้ได้ไงว่าอะไรคือความจริง And so out of all of the religious systems we can choose from how do you know the truth นั่นแหละครับในพระคัมภีร์จึงบอกว่าถ้าเรารู้จักกับพระเยซู That's why the word says you have to know Jesus แต่ไม่ใช่แค่รู้จักนะครับ But not just know about him เราจะต้องอยู่ในพระคำของพระเจ้า We have to abide in His word. เราจะต้องใช้ชีวิตในพระคำของพระเจ้า We have to live out of His word. และคำว่า abide ก็คืออยู่พูดนะครับฟัง It's like to remain in, to listen to hear, to do, to follow, to obey the word of God. เมื่อเราทำเช่นนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนผู้เชื่อ When we obey the word of God, it's us who believe. เราจะเข้าใจถึงความจริง You're going to understand the truth. ถ้าเราแค่เชื่อในพระเยซู If you just believe in Jesus ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจความจริง It doesn't mean that you actually can discern the truth เราจําเป็นที่จะต้องอยู่ในพระคําของพระเจ้า You have to abide in the word เพื่อที่เราจะได้เข้าใจความจริงและความจริงนั้นจะทําให้เราหลุดพ้นออกจากคําโกหกต่างๆ And that truth when it's revealed to us is going to set us free เราจะออกได้ว่าอ๋อตรงนี้มันไม่ใช่ความจริงนะหลักคำสอนของทางศาสนาพุทธทางคริสต์แบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะ It'll help us to be able to discern that this kind of teaching from this religious system that's not the truthพี่น้องเข้าใจไหมครับผมไม่ได้แค่บ่งบอกว่าศาสนาพุทธผิด I'm not just saying Buddhism is wrong it's a lie ผมกำลังบอกว่าจริงๆมีความเชื่อมากมายแม้แต่ทางคริสเตียนมีความเชื่อผิดๆมากมาย I'm saying even in the Christian religious there's many belief systems that aren't actually true เราต้องแยกมันให้ออกนะครับ And so even as a Christian believing in Jesus you have to be able to discern what you believe that's true พี่น้องครับคริสเตียนเราไม่นมัสการรูปเซนต์หรือว่าพระแม่มารีพูดตรงๆ Right as Christians we don't worship any idols whether it's of Mary or any other symbolism เพราะว่าในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดอย่ากราบไหว้บูชาพระอื่น Because the Bible says do not have any other gods before me do not create any idols เราอาจจะเข้าใจว่าเขาไม่ใช่พระเจ้า We might understand well that's not God แต่เราไม่กราบไหว้ในมัน But we don't worship it ที่ผมกำลังพูดและก็คือที่ว่าเราจะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ I want you to be able to plainly understand and clearly see และไม่อยากไปลึกขึ้นนะเพราะมันจะเป็นมันจะ sensitive มากๆ It's a sensitive issue right but we're not going to get too much deeper into that แต่เป้าหมายคืออยากให้เราได้รู้จากความจริง But the goal is I want you to understand there is a truth in God that you can understand สำหรับคริสเตียนเราเชื่อว่ามีความจริงเดียว And so as believers we know there's only one truth ความจริงนั้นก็คือพระเยซู And that truth is Jesus เป็นทางไปสู่สวรรค์ He's the only way to heaven พระเยซู Jesus ทรงเป็นความจริง is the truth ไม่มีทางอื่น There's no other way แม้แต่ว่าเราอาจจะคิดว่าทุกศาสนาให้สอนให้คนเป็นคนดี Right we might understand that every religion teaches us to be good ผมก็เห็นด้วยครับ And I can see that being good is good แต่ว่าทุกศาสนานั้นไม่ได้นําไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือพระเจ้า But those religions cannot take us to God เพราะฉะนั้นลองกลับไปแล้วก็ลองถามคําถาม3คําถามที่ผมให้พูดไปในเช้าวันนี้ So I want to encourage you to go back and ask yourself these three questions ว่านะครับต้นกําเนิดที่เราเชื่อเนี่ยในศาสนาที่เราเชื่อเนี่ยมันมาจากไหน In the religious that we believe in where is the beginning และเป้าหมายวัตถุประสงค์มันคืออะไร And what is the point or the purpose ตายแล้วเราจะไปไหน And once I die where am I going to go ตอบแล้วก็ทําความเข้าใจกับมัน And try to understand it and give yourself an answer You know why สําหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียน For us as Christians ถ้าสมมุติว่าไม่มีพระเจ้าเลย If there was no God เรื่องคริสเตียนเป็นเรื่องงมงายAnd there was no such thing as Christianity. บ้าบอคอแตกด้วยซ้ำ Like it was just a crazy religious thing. นะครับแล้วพวกเราก็มาทำไมไม่รู้ที่นี่ Why are we here then, right? What are we doing? สมมตินะว่าไม่มีพระเจ้า Let's pretend there's no God. พวกเราตายไปแล้วจะไปอยู่ไหนครับ What's going to happen when we die? แล้วถ้าสมมติว่าศาสนาพุทธคือความจริงเราก็คงไปในชั้นที่ดีขึ้น Okay, but if we believe, if Buddhism is true, even if we die today, we'd probably end up in a better place. We'd reincarnate. Because Christians love each other, they do good things, right? ดูแลซึ่งกันและกัน We're taught to look after each other. ดีมั้ยครับ It's a good thing, right? ถ้าไม่มีพระเจ้านะ If there's no God, right, you're doing good. ถ้าไม่มีพระเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เป็นจริงและเรื่องของอะไรนะเศษระเบิดเป็นจริง But what if there's no Buddhism? That's like the crazy stuff, but the reality is evolution. ดีไม่ดีทําอะไรมันก็จบที่เดียว Doesn't matter what you do, good or not good, right? It's all going to end up dust. Come to church, not come to church, go to temple, whatever, do merit.
จะฆ่าคนกี่คน You can kill as many people as you want. Do as good as bad as you want. It's equal. There's no value. ตายวันนี้ตายวันหน้ามีค่าเท่ากันครับ Die today, die tomorrow is the same, right? What's the difference? มันฟังดูมันตลกครับพี่น้อง It's funny, almost humorous to listen to it like that. แต่นี่คือความจริง But this is the reality that people live in. สมมติว่าพระเจ้ามีจริงขึ้นมา But if God is real. เรื่องของสมมติว่าพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะ What if God isn't just something that we play with? เราเป็นคริสเตียนในวันนี้ And we're Christians today. ไปอยู่ไหนครับ What happens to us when we die? กับพระเจ้า We're with God. สำหรับพี่น้องหลายคน For many of us. บางครั้งเนี่ยมันเข้าใจยากในเรื่องของความจริงIt seems like it's a difficult job to understand the truth. และผมไม่ได้มายืนที่นี่ให้พวกเราแค่เชื่อในสิ่งที่ผมพูด And I'm not here before you to just help you believe in the thing that I'm saying. เพราะความจริงที่ดีที่สุดที่เราสามารถค้นพบได้ก็คือค้นพบได้ด้วยตัวเอง Because the greatest value that you're going to get out of truth is truth that you discover for yourself. แต่ไม่ใช่ความจริงที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับ It's not a belief system that you create in your own thoughts. ความจริงที่เราค้นพบด้วยตัวเอง It's truth that we discover. ความคิดที่เราคิดขึ้นมาเอง It's not an idea that you create. ความคิดที่เราคิดขึ้นมาเองส่วนใหญ่เป็นโกหก Right? Most of what we create in our own imagination is a lie. There is a foundation that's true. แต่ว่านั่นแหละครับเมื่อมันมีมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยเราจึงต้องค้นพบด้วยตัวของเราเอง So when we know that there is a foundation there to be discovered, we have to search for it. และในวิดีโอตอนเริ่มก็ได้บอกแล้วว่าวิธีการค้นหาที่ดีที่สุด And the best way, like the video said, to find truthคือการศึกษา is to study ศึกษาเริ่มจากพระคัมภีร์ก็ได้ research start with the bible เริ่มจากการมาที่โบสถ์ start with coming to church เริ่มต้นจากลองมานั่งฟังคําเทศ listening to the sermons ลองอ่านพระคัมภีร์ read the bible for yourself หาคําเทศนาคําสอนแล้วก็ฟังมัน find teaching and listen to it แล้วถ้าสมมุติเราทำอย่างจริงจังพี่น้องอันนี้ผมกำลังพูดสำหรับคนที่ต้องการรู้ความจริง This is for those who are searching for truth okay if you seek after it diligently เพราะว่าอาจารย์แอลได้บอกแล้วใช่มั้ยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เสาะหาแล้วถ้าเราขี้เกียจหาความจริงเราจะไม่พบมัน Because like Pastor El said right if we're not diligent to search it you're not going to find it คำถามคือเราอยากจะพบความจริงมั้ยครับพี่น้อง Do you want to find truth are you looking for itเราอยากจะพบความจริงไหมครับ Do you want to know truth? ถ้าเราอยากจะพบความจริงเริ่มต้นจากการศึกษาอย่างจริงจัง If you want to discover it, you have to seek after it. You have to search for it. เนื่องจากว่าเราอยู่ที่นี่อยู่แล้ว And as we're already here, ก็สัตย์ซื่อมาแล้วก็มาเรียนเรื่อยๆ Be faithful to come and learn. เพื่อที่เราจะเข้าใจ So that you can understand more and more. และสมมติว่าเรามาแล้ว1ปี2ปี And if in 1 year or 2 years that you've been here, ศึกษาอย่างจริงจังเลย And you've been searching diligently, และอ่านหน้าอ่านหลัง And you've read from the beginning of the Bible to the end, แล้วก็รู้สึกว่า And you feel.คริสเตียนงมงายมากๆเลย Yeah this doesn't make any sense ไม่เป็นไรครับ It's okay ไม่เป็นไร It's okay ก็ลองผมก็หนุนใจลองไปหาทางอื่นต่อก็ได้ครับแล้วลองเอามาเปรียบเทียบดู Maybe seek out something else and then compare นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยค้นหาแบบจริงจังเลยทางคริสตศาสนาหรือว่าทางคริสเตียน But if you've never been diligent to seek out the truth in Christianity แล้วเราก็แค่เดินออกไป And you just walk out บอกว่าเรายังไม่ได้ลองอย่างเต็มที่เลย You actually haven't given it an honest goหมายความว่าแน่นอนครับเราจะไม่อาจที่จะพบความจริงได้ means for sure you're not going to find the truth if you're not searching เวลาของเราก็จะแค่เสียไป and you're just going to be wasting the time you have in your life นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ดีที่สุด so the best place to begin คือที่นี่แหละครับในทางที่เราอยู่ที่นี่ in church ศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างจริงจัง study the word of God diligently อย่าเล่นๆกับมัน don't play around with it เพราะว่าความจริงจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเรา 100% because what you believe is going to have an effect on your life ส่งผลกระทบถึงชีวิตที่เราอยู่ในวันนี้It's going to have an effect on how you live today. ส่งผลกระทบถึงชีวิตโลกภายหน้า And your life in eternity, the next. แต่คนส่วนใหญ่ But for most people, เขาอยากจะรู้ความจริงครับ They want to know the truth. แต่ก็แค่อยากไม่เคยอยากจะทำอะไรกับมันหรอก But they just want it. They don't want to do it. ฉันอยากจะรู้นะ I want to know. ไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เหมือนเดิมแล้ว Tomorrow's Monday. I got lots to do. พี่น้องครับให้เราค้นหาความจริงด้วยกัน Let's diligently seek after the truth together. ท่านมาที่นี่เป็นครั้งแรกIf you're here for the first time, หรือว่าใหม่กับคริสตจักรคริสเตียน or you're new to the church, และก็สงสัยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคือความจริงหรือเปล่า and you're curious is what I'm hearing today the truth or not? ไม่เป็นไรครับพี่น้อง It's okay to have those questions. อยากจะหนุนใจ I want to encourage you. ให้เรานั้นลองศึกษาไปเรื่อยๆ study, research, look into it. พี่น้องศึกษาอย่างจริงจังแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ and if you seek diligently and you feel like it's not for you, that's your choice to make. It's okay.แต่ถ้าหากใช่
But if yes, this is the place. พี่น้องเริ่มศึกษาเรารู้สึกว่าพระเยซูคือความจริง And if you begin to discover and realize that Jesus is the truth. และสำหรับพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าพระเยซูเป็นความจริง And if you're in this room today and you believe with your heart and you know that Jesus is the truth. แค่รู้ว่าพระเยซูเป็นความจริง Don't just stop with that knowledge. เพราะอย่าลืมผมบอกแล้วใช่มั้ยครับว่าวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างลงมาคือการติดคือเป็นเพื่อนสนิทกับพระเจ้า Because the purpose of your life is to grow in intimacy and relationship with God. หมายความว่าหน้าที่ของเราต่อไปจากตรงที่เรารู้แล้วว่าพระเยซูคือความจริง That means a responsibility from understanding that Jesus is the truth. การเดินจากจุดตรงนี้ไม่ใช่แค่รู้แต่เริ่มที่จะเดินในความจริง It's to not just know the truth but begin to walk and live out the truth. ฟังดีๆครับพี่น้องเราไม่ใช่แค่รู้ความจริง It is not enough to just know the truth. ไม่เพียงพอเราจําเป็นที่จะต้องก้าวเข้าไปสู่การดําเนินชีวิต You have to walk in the truth. Live out of the truthแล้วก็สำหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้ว And for those that are believers in this room ผมอยากจะหนุนใจ I want to encourage you ให้เรานั้น abide หรือว่าอยู่ abide in the truth อยู่ในพระเยซู abide in Jesus อยู่ในพระคำของพระเจ้า abide in the word of God เพราะพระคำของพระเจ้า because the word of God จะเริ่มที่จะเหมือนกับจำกัดขจัดBecause the word of God is begin to is going to begin สิ่งที่โกหกต่างๆในชีวิตของเรา to deal with the deception and the lies that are in your mind ให้มันหลุดพ้นออกไปทีละนิด It's going to release those lies off of your life a little at a time แต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่เคยที่จะอยู่หรือว่าใช้เวลาในพระคำของพระเจ้า But if we are a believer but you never abide in the word don't spend time with God เราอาจจะเชื่อว่าพระเยซูมีจริงYou might believe that God is true and Jesus is true. แต่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราที่เรายังเชื่อในสิ่งที่ผิด But there might be other things that we believe in at the same time that are wrong. เพราะว่ามีหลายสิ่งที่เราเชื่อมาจากวัฒนธรรมของเรา Because a lot of what we believe comes from our culture. มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อมาจากสิ่งที่พ่อแม่เราสอนเรา Or comes from what our parents taught us. มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อเพราะว่าสังคมของเรา There's belief systems that just come because of our society. มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อเพราะทุกๆคนทำกันแล้วมัน popular. Or when we believe it because everybody does it and everybody believes that it's something that's popular.แต่ว่าเราต้องค้นพบความจริงด้วยตัวเราเอง But you have to discover the truth for yourself จึงหนุนใจพี่น้องคริสเตียนให้เรานั้นอยู่ในพระคำของพระเจ้า So I want to encourage you abide in the word และการอยู่ก็คือการอ่าน And abiding means you read it you speak it you listen การใช้ชีวิตอย่างที่พระคำของพระเจ้านั้นสอนให้เราใช้ You order your life in obedience to what the word says และผมรับประกันครับ And I can guarantee มันจะเริ่มขจัดความโกหกออกไปจากชีวิตเรา That it's going to begin to deal with the lies เราจะมาถึงจุดที่อ๋อรู้แล้วว่าคราวนี้มันไม่ใช่ความจริง And you're going to get to the point where you recognize and discern oh this is not the truth เมื่อก่อนฉันเคยเชื่ออย่างนี้ Oh yeah I used to believe like this แต่ว่าวันนี้ But now today ไม่ใช่แล้ว God's shown me this is not the right way เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะอธิษฐานเพื่อพี่น้อง So this morning I'm going to pray for you Hallelujah Thank you Jesusอธิษฐานเพื่อทุกคนให้ความจริงของพระเจ้านั้นปรากฏขึ้น I want to pray that you're going to discover and realize the truth. Hallelujah, พระเจ้า Thank you, Jesus. เรารู้ว่าความจริงของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ God, we know your truth is important. เรารู้ว่าความจริงนั้นส่งผลกระทบถึงชีวิตของเราทุกคน We know that the truth has an effect on our lives. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความจริงนั้น God, we thank you for the truth. พระองค์ขอทรงขอพระองค์ทรงเปิดเผยความจริงของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายเถิดในชีวิต God we ask that you would open our eyes to see the truth today เพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความจริงนั้น God that we would understand the truth ข้าพระองค์เบื่อแล้ว God we're tired ที่จะใช้ชีวิตในคำโกหก to waste our life in deception ที่มันไม่ใช่ความจริง to waste our life in things that aren't true ที่เชื่อในสิ่งที่โกหก to believe a lie แต่วันนี้ but God today ขอพระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราทุกคน I thank you Lord that you're gonna show us ให้เริ่มที่จะเห็นความจริง to begin to see the truth ดังที่พระองค์ทรงบอกว่า God like you said เราเป็นทางนั้น Jesus you said I am the way เป็นความจริงและเป็นชีวิต I am the truth and the life เราทั้งหลายในห้องนี้อยากจะเห็นพระองค์อย่างนั้น God all of us in this room we want to see you as you are เห็นพระองค์ในฐานะความจริง we want to see the truthเพื่อที่มุมมองของข้าพระองค์จะไม่ถูกบิดเบือนออกไป God so that our eyesight is clear that จะเริ่มเห็นชีวิต and we're going to see our lives ที่กระจ่างมากยิ่งขึ้น that are going to flourish Hallelujah Thank you Jesus พี่น้องผมอยากจะให้เวลานี้ประมาณสัก1หรือ2นาที I want to give you some time this morning ผมอยากให้เราลองตระหนักกับสิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาในเช้าวันนี้ I want you to consider what we just talked about this morning แค่ลองสงบหัวใจของเรา justSilence your heart. แล้วก็ลองคิดดูครับ And begin to think. ว่าในสิ่งที่เราเชื่อเนี่ย The thing that I believe. เราเชื่อเพราะว่าเพื่อนของเราหรือเปล่า
Am I believing it because of my friends? เราเชื่อเพราะว่าวัฒนธรรมของเราหรือเปล่า Am I believing because of my culture? หรือว่าเราเชื่อเพราะว่าเราเชื่อและเรารู้ว่ามันคือความจริง Or am I believing because I know it's the truth? อยากให้ทุกคนลองคำควรดู I want you to consider.Considering. แล้วเรารู้ว่าเราเชื่อในพระเยซูเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความจริง You know that you believe because Jesus is the truth, not because of what you were taught by your parents, not because of the society. But you believe because you know, because you've experienced. พี่น้องครับพระเจ้ากำลังเรียกท่าน God is calling you.ให้ลงลึกขึ้นกับพระองค์ to go deeper with him พระเจ้ากำลังเรียกว่ามาอยู่กับเรา abide in me God is saying come and abide in me มาอยู่ในพระคำอยู่ในคำของเรา come abide in my words เพราะเราจะสอนเจ้า because I am going to teach you อย่าคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเล่นๆ don't discount this time แต่ให้เราเอาจริงเอาจังกับชีวิตของเรา but be sincere with your life in this momentแต่สำหรับพี่น้องที่ใคร่ครวญดูแล้ว and for those of you who've considered และยังรู้สึกว่าฉันไม่แน่ใจนะ and you feel like I'm not certain ไม่เป็นไรครับ it's okay พี่น้องพระเจ้ารักท่าน God loves you และผมหนุนใจว่าให้ศึกษาต่อไป and I want to encourage you to keep seeking after the truth มาคุยกับผมก็ได้ครับ you can come speak to Pastor Sawang มาคุยกับผู้นำของเราก็ได้ or leaders in our church ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูบอกว่า Jesus said เราเป็นทางนั้น I am the way เป็นความจริงและเป็นชีวิต I am the truth and the life ไม่มีผู้ใด There's no man ไปถึงพระบิดาได้ That can go to the Father นอกจากจะมาทางเรา Except through me ขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับพี่น้อง God bless you